แห่งนี้นี่เองครับคุณทวีพิปี้ครับครับเอกนะครับต้องเรียนให้กับทางท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า2ยกแรกนั้นหมัดเต็มร้อยนะ3ยกหลังอาวุธมวยเต็มรูปแบบนะครับครับแล้วก็กติกาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยกไหนก็ตามทีนะครับทุกยกมีความหมายออกคะแนนทุกยกนะครับคุณพิปี้แน่นอนจริงๆครับสำหรับที่นี่นะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะดิโอนาต้าเองนี่ไฟที่แล้วนี่โชว์ไว้สวยมากมากเลยนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เขาอยู่กับค่ายแก่นนรสิงห์อย่างผาวัชรพรเนี่ยที่ทำมวยอยู่นะครับนะครับโดยเฉพาะทำก้าวไกลแก่นนรสิงห์นี่ไปน็อกฝรั่งวันนั้นอเมริกานะครับร้อยกว่ากิโลนะครับก้าวไกลเตะก้านคอน็อกเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้ที่มุมดำนะครับผมสังเกตนะครับว่ามีเทรนเนอร์ผาวัชรพรนะครับก่อนหน้านั้นผมได้มีการได้คุยกับเทรนเนอร์ผาครับเขาบอกว่าสำหรับดิโอนาต้าคนนี้นี่เป็นนักมวยต่างประเทศที่ถือว่าเป็นศิษย์เอกก็ว่าได้นะครับครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีนะครับว่าถึงเวลาอะไรนี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบในการต่อยไฟที่แล้วก็สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยการใช้หมัด นะครับหรือว่าการออกเท้านะครับสุดยอดครับคนนี้นะครับใช่แล้วครับเกมในช่วงของ2ยกแรกนะครับทุกท่านครับเรียนให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับว่าจะเน้นหมัดเต็มร้อยดูว่าดิโอนาต้าจะทำได้ดีขนาดไหนทั้งดิโอนาต้าและก็ก้องศึกนะครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้นะฮะในที่เวทีแห่งนี้ครับครับก็ถือว่าถูกคู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับว่าก้องศึกจะต้านพลังหมัดของดิโอนาต้าได้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าทางด้านของก้องศึกนะครับเท่าที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยมาเขาเองก็บอกนะครับว่าได้มีการศึกษารูปแบบการชกของดิโอนาต้ามาแล้วนะครับว่าอันตรายขนาดไหนนี่ครับดูลูกเย็บหน้าแล้วก็ตัดลำตัวนะครับของดิโอนาต้านะครับด้วยการยืนมวยดูนะครับสวยงามทั้งคู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับครับโดยเฉพาะดิโอนาต้านะครับรูปแบบนี้มวยไทยชัดๆเลยนะครับฮะของเขานี่เขาบอกว่าฝึกมวยไทยที่บราซิลเนี่ยมา5ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาฝึกที่ประเทศไทยอีก2ปีรวมแล้วนี่7ปีครับตอนนี้ก็อายุแค่20ปีเองนะครับครับก็ถือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยอีกคนหนึ่งนะครับฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับความสวยงามของรูปแบบมวยไทยดูการจดมวยนะครับการจดมวยนะครับครับการยืนระยะนะครับสวยงามมากครับแล้วไหวลุกไล่ตลอดนะครับไม่กลัวสักอย่างครับสำหรับทางด้านของก้องศึกมีผลทุกยกนะครับโคยันนีต้องกล้าออกอาวุธนะครับนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้หมัดนะครับ1ยกนี่10คะแนนนะครับท่านผู้ชมครับออกคะแนนทุกยกดูว่าใครทำได้ชัดเจนมากกว่ากันนะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยถึงต้องบอกว่าแต่ละยกนั้นมีความหมายเหลือเกินนะฮะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้ยก4ยก5ถึงจะมีความหมายเดี๋ยวนี้รายการนี้ไม่ใช่ครับปดยกที่1เครื่องดื่มไทเกอร์เอ็กซ์เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมนะยกที่2ตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยนะคุณทิปปี้นะครับรูปแบบจริงๆของกติกาการชกที่นี่นะครับเขาบอกเลยว่า2ยกแรกบัดเต็มร้อยนะครับแล้วก็3ยกหลังนี่อาวุธเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนี้ต้องออกอาวุธตลอดนะครับใช่แล้วครับไม่มีการจดจ้องและยืนดูนะครับว่าชนะแล้วชนะแล้วไม่ได้นะครับนะครับตัดสินใจเองไม่ได้ด้วยนะครับยก5ไปเดินวนไม่ได้นะครับต้องใส่กันเต็มที่นะครับเฉพาะที่เวทีแห่งนี้นะครับใช่แล้วครับเมื่อสกูนี้นะครับทางด้านของดิโอนาต้าตัดลำตัวเข้าไปเสียงดังตุ้มเลยทีเดียวครับกองศึกยังทนได้ดูครับรูปแบบในการออกอาวุธมวยนะครับของทางด้านของกองศึกนะครับการใช้หมัดของเขาที่ไม่ธรรมดาครับดึงตัวหลบแล้วก็ดูครับแต่วันนี้ผมดูเนื้อตัวของก้องศึกมาดีกว่าวันก่อนนะวันก่อนยังรู้ชูไปนะครับเที่ยวนี้มาดีนะครับแสดงว่าได้เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับน่าก็แน่สิเพราะว่าฝรั่งหรือว่านักมวยต่างชาติมาชกรายการนี้มันไม่ใช่หมูน้อยธรรมดาหมูน้อยแล้วครับแหมทุกอย่างเขาเรียกว่าก็ปี่มวยไทยมาได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับเออนะเนี่ยดูถึงตอนนี้คุณนิปี้ยกที่สองเนี่ยมาถึงกลางยกแล้วนะฮะเป็นไงบ้างก็ยังดูว่าเหลื่อมๆอยู่นิดนึงนะครับโดยพ่อมุมดำนะครับของบาซิลนะครับคะแนนนำอยู่นะครับผมมองยังนำอยู่นะครับแต่ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสรุปไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะมันยังไม่หมดยก5นะครับโอ้ยเนี่ยโอ้โหลูกนี้รอบวกรอสวนรอโต้อยู่ครับสำหรับทางด้านของกล้องศึกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับของเขานี่ก็ระวังตัวแจงเหมือนกันกล้องศึกโอ้โห
วิ่งดูครับหมัดของเดียวนาต้าดูจะแม่นกว่าครับออกดูจะแม่นกว่านะครับจังหวะหมัดแม่นกว่าสำหรับเดียวนาต้านี่ก็เคยฝึกวิชาการต่อสู้นะครับหลายแขนงเลยทีเดียวครับทั้ง MMA ก็มีแล้วก็เทควันโดก็เคยเหมือนกันครับแต่บอกว่าชอบที่สุดก็คือมวยไทยก็ถึงดูเบสิกนะครับดูการสเต็ปเท้าอะไรต่างๆดูแล้วเขานี่เขาเรียกกล้ำกลืนกับเกี่ยวกับมวยไทยได้เลยนะครับสวยงามมากๆครับการยืนจดมวยการมวยนี่มันต้องอย่างนี้ครับนะครับมันถึงจะเป็นยอดมวยเอกได้นะครับโอ้โหและประสบการณ์เองนี่ดูตามสถิตินี่ก็ดีกว่ามวยไทยด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเต็มที่นะครับกองศึกนะครับครับดูครับเดียร์ต้าก็พยายามที่จะเน้นการออกมาตัดลำตัวครับกองศึกโดนแต่ว่ายังเฉยอยู่เอ้ามีโต้มีเถียงเอ้าโดนตัดลำตัวอีกทีนึงครับยังได้อยู่ครับสำหรับกองศึกหมายที่น่าสนใจครับหลังจากนี้นะครับหลังจากผ่านยก2ไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับยก3 4 5อาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับดูว่ากองศึกจะทำได้ดีขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับดูไปด้วยลุ้นกันไปด้วยครับแต่ละยกมีความหมายมีคะแนนครับแหมเขี่ยขาหน้าลูกนี้โอ้โหแข้งขวาลำตัวแหมกองศึกสุดยอดครับครับก็ยังจดๆจ้องๆอยู่นะครับยกนี้นี่ถือว่าสำคัญแล้วครับดูว่าแข้งซ้ายของกองศึกจะทำได้ดีขนาดไหนเมื่อสักครู่นี้เขี่ยขาหน้าไปอ้าวแม่พยายามจะเกี่ยวรามตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับแฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดทางด้านของ JK18 แล้วก็ทางด้านของ Facebook นะครับก็ต้องขอขอบคุณวินาทีนี้ด้วยรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับให้กำลังใจนักกีฬาของเราด้วยโอ้โหดิโอนาต้าวางแข้งเธอไปนิดนึงเสียหลักล้มลงไปลุกขึ้นมาดูครับกองศึกชกในเกณฑ์ตั้งรับท่านผู้ชมขยับเข้ามาครับดิโอนาต้าทำยังไงโอ้โหเงื้อง่าราคาแพงมีหมัดเป็นทีเด็ดแต่ว่าโดนแข้งของก้องศึกไปโอ้ดูฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนี้นะบุริปี้เรื่องของการออกอาวุธมวยไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงครับสวยงามก็สวยงามแล้วก็รูปแบบแต่ละค่ายนี่ไม่เหมือนกันนะครับเหรอฮะเป็นยังไงบ้างไม่เหมือนกันครับวีนัมแคมป์ก็ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวคู่หลังจากนี้นะครับของวีนัมแคมป์ก็ไม่ธรรมดาใช่มีทั้งอิหร่านมีทั้งโอ้โหบราซิลนะครับค่ายมวยเดี๋ยวนี้เยอะมากครับในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วก็ฝรั่งมังค่าก็มาเรียนเยอะแยะมากมายนะครับครับผมเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของเมืองไทยจริงนะเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยนะครับนั่นนะครับนะผมอยากให้ทางรัฐบาลนะครับส่งเสริมเรื่องของมวยไทยเยอะๆครับนั่นนะครับเพราะว่าทางภาครัฐบาลเองก็ต้องการที่จะผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในการที่จะให้มวยไทยนั้นก้าวไปสู่ในระดับโลกแล้วดีไม่ดีนี่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไปถึงโอลิมปิกด้วยครับนะดูครับหมัดของทางด้านเดียวนาต้านี่ยังถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็ว่าได้นะคุณทิปปี้นะครับผมดูครับมุมที่มุมดำนี่ทางด้านของเทรนเนอร์ผาวัชราพรบอกว่าให้ทางด้านของเดียวนาต้านี่เดินให้เร็วกว่านี้นะครับดูขวาได้แล้วกองศึกทำไงกองศึกมาจังหวะตีนี่ยังตีไม่ต่อเนื่องนะคุณทิปปี้ครับก็ยังดูว่าตอนนี้จากที่ผมมองภาพเก่าๆที่เขาชนะโบวี่มานะครับวันนี้กองศึกทำได้ดีครับหมดยกที่3เครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูง 200% ผสมเบอร์รี่และเห็ดหลิงจือและคิวเทนด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าโดยทั่วไปแล้วก็ที่ 7-Eleven ครับมาดูกันต่อนะครับในยกที่4นะครับดูว่าดิโอนาต้าจะทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วกองศึกก็เป็นคนให้คำตอบครับเดี๋ยวดูกันไปนะครับครับผมว่าในยกที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกองศึกนะครับศอกน้อยไปหน่อยศอกนะมีแล้วนะแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึงนี่ FC เข้ามาบอกว่าใช้ศอกเยอะๆหน่อยนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับเพราะว่ามวยต่างชาติในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าขยาดเรื่องของศอกครับ
แต่ก็ไม่กลัวศอกนะกล้าด้วยนะกล้าบวกด้วยนะเดี๋ยวดูครับดูโอ้โหเอาละสมัยคุณที่พี่ชกมวยนี่ใช้ศอกเล่นงานคู่ต่อสู้บ่อยไหมก็เยอะอยู่ครับทุกไฟครับทุกไฟเพราะว่าเป็นการเขาเรียกข่มขู่ข่มขู่คู่ต่อสู้นะครับไม่ให้เข้ามาใกล้นั่นนะครับและได้ผลเมื่อสองแตกบ้างไหมฮะมีครับนั่นแหละครับอันนี้เป็นอาวุธร้ายของมวยไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะระยะประชิดตัวนะครับหันใจสองเอาละครับแข้งขวาลูกนี้โอ้โหเอ้ยนะครับช่วยกันลุ้นไปด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บครับดูว่ากล้องศึกแต่กล้องศึกนี่จะถอยมากไปไหมทางแฟนคลับทาง FC ลุ้นอยู่หน้าตู้หน้าจอครับเม้นกันเข้ามาบอกว่าอย่าหนีเยอะดูครับเอาละครับปากหลักสู้แล้วครับกล้องศึกตอนนี้ทางคนจัดนะครับวิกรมทากูลบอกเดินเลยแดงเดินเลยนะครับตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอย่าหนีครับอย่าหนีโอ้โหแข้งขวาลูกนี้มานี่อาทิตย์หน้าคุณนิเป้รู้เปล่าว่าคู่เอกใครใครครับคนตัวร้ายมาโอ้โหมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าคนนี้ก็สนุกจริงๆครับยกFC เข้ามาเยอะจริงๆนะฮะ FC ของคนตัวร้ายครับตอนนี้ FC ของกล้องศึกก็เยอะนะครับสั่งลุยอย่างเดียวเลยนะครับดูครับดูว่ายังไงครับเดียวดาต้าพยายามที่จะเดินเปิดเกมเข้าหาครับแต่ว่ากล้องศึกจังหวะการครับดึงตัวหลบได้ทันครับทำไงกล้องศึกมาเอาพยายามที่จะเข้ามาฟันศอกเกาะในตีได้ไหมตีไม่ทันหนัดครับกรรมการยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายลุกไล่ให้ทำอาวุธได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังมองว่านะครับนักมวยไทยของเราคะแนนยังเป็นรองอยู่นะครับนะต้องเดินต้องขยันอีกนิดนึงนะครับถามมุมมองของอดีตยอดมวยดังครับคุณทิพย์สิงห์มณีบอกว่าต้องอีกสักนิดนึงอ้าวโอ้โหครับช็อตนี้นี่ถือว่าดีโรต้าทำได้ดีครับมัดเร็วทำเร็วครับยกสุดท้ายครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับแต่ละยกนั้นมีความหมายครับท่านผู้ชมครับให้กำลังใจกล้องศึกไปด้วยตอนนี้เอาละครับแข้งขวามาแล้วขวายาวมาทีนึงกล้องศึกมาแล้วครับเอาละครับใครดีใครอยู่นะครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาเริ่มที่จะสำแดงเดชแล้วครับคุณดิปี้ครับก็ยังเน้นๆนะครับ2ทีไว้ก่อนโอ้โหเตะไปแม่นๆเดินครับนี่เชียร์ออกหน้าอยากให้มวยสนุกครับนั่นนะฮะยังไงก็มาผู้บรรยายก็ต้องขอออกตัวนิดนึงนะฮะยังไงก็ต้องเชียร์นักชกไทยนะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอยากจะให้ชกออกมาได้ดีครับขวาอย่ามาอีกแล้วครับผมเอาดิเอาเถียงเข้าไปเถียงเข้าไปเถียงเข้าไปมันต้องอย่างนี้เถียงเข้าไปโอ้โหนะดูกันต่อครับช่วยกันลุ้นไปด้วยพอหรือยังถึงตอนนี้แฟนมวยทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดสดทางช่องของ JKN มาครับลุยข่าวในมาแล้วครับกล้องศึกลากออกมาตีได้ไหมตีไม่ได้แยกออกมาครับกรรมการผู้ผ่านน้อยวรวุฒิลุยเข้ามาครับโอ้โหแข้งขวานี่ถือว่าเริ่มที่จะทำได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับสำหรับทางด้านของกล้องศึกโดนไปบ้างแล้วครับอ้าวดิโอนาต้าเกมยังถือว่ายังไปกันไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมครับยังไปกันไม่ไกลเกาะได้แล้วครับเกี่ยวมาตีได้เลยโอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยเริ่มมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับก็ยังมีเวลาเหลือนะครับนาทีกว่าๆนะครับลุยเข้าไปลุยเข้าไปเอ้ยโอ้โหอย่าหนีเยอะครับดิโอนาต้าอย่าหนีเยอะครับกองศึกขยับเข้ามาเอ้ยนะครับวางแข้งได้ทีนึงโอ้โหอยู่ที่กรรมการครับชอบแบบไหนชอบแบบไหนอ้าวโอ้โหโอ้โหโดนมาโอ้โหเอาละมีแข้งขวาโต้นะครับเวลาเหลืออีกไม่มากครับทุกท่านครับปลายยกสุดท้ายแล้วแม่ตอนนี้ทางด้านของดีโรต้าถอยประคองเกมดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับ
กองซื้อขยับเข้ามาเกี่ยวเอาเลยไปทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปคุณดิมมี่หนีมากไม่ได้นะครับที่นี่นะครับผมบอกก่อนนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับนะครับการศึกยังไม่สงบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับนะครับหมดแล้วครับยินดีกับนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับ